ีประวัติศาสตร์เลยนะคะและจะเกิดขึ้นในเวลาเที่ยงตรงสำหรับประธานาธิบดีที่ต้องเข้าพิธีสาบานตนก็คงตื่นเต้นไม่น้อยนะคุณเทพชัยเพราะว่ารู้ว่าทั้งโลกเนี่ยกำลังจับจ้องอยู่และผมเชื่อว่าทั้งคนอเมริกันและคนทั้งโลกเนี่ยกำลังเฝ้ารอดูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำในทำเนียบขาวเพราะฉะนั้นสุนทรพจน์ที่โจไบเดนจะกล่าวหลังจากที่สาบานตนรับตำแหน่งแล้วนะครับจะมีความสำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยก็คงจะสะท้อนถึงทิศทางถึงนโยบายแนวคิดของผู้นำคนใหม่ต่อทั้งสหรัฐเองแล้วก็ต่อทั้งโลกใบนี้ในช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูสุนทรพจน์ของอดีตผู้นำสหรัฐนะครับที่เนื้อหายังมีความหมายมาจนถึงทุกวันนี้การกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นประเพณีปฏิบัติที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน And people of the world thank you George Washington เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐที่กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันที่30เมษายนคศ1789หรือเมื่อ232ปีที่แล้วซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของสหรัฐในเวลาต่อมาคำกล่าวของจอร์จวอชิงตันในพิธีที่จัดขึ้นในเมืองนิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณะนั้นถูกบันทึกให้เป็นสุนทรพจน์ที่สั้นที่สุดของผู้นำสหรัฐในพิธีรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐเน้นความสำคัญของการมีรัฐธรรมนูญที่ศักดิ์สิทธิ์และปฏิเสธจะรับเงินเดือนนอกจากงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนทรพจน์ในพิธีรับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐได้กลายเป็นโอกาสแรกสำหรับผู้นำประเทศคนใหม่ในการสื่อสารโดยตรงอย่างเป็นทางการกับประชาชนพร้อมแสดงวิสัยทัศน์และสะท้อนแนวคิดต่อสถานการณ์บ้านเมืองณเวลานั้นหลังจากชนะการเลือกตั้งครั้งที่2ท่ามกลางเมฆหมอกของสงครามกลางเมืองในปี1865ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นใช้สุนทรพจน์ในพิธีรับตำแหน่งเรียกร้องความสมานฉันท์และสันติภาพลินคอล์นเรียกร้องให้คนอเมริกันร่วมกันเยียวยาบาดแผลจากสงครามกลางเมืองและสร้างสันติภาพให้กับประเทศอีกครั้งต่อมาในปี1933ขณะที่สหรัฐกำลังตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression และกำลังเผชิญกับสถานการณ์โลกที่กำลังจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกในเวลาต่อมาประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์ปลุกให้คนอเมริกันร่วมมือร่วมใจกันยืนหยัดเผชิญกับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้า So first of allLet me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. ความหมายของแฟรงคลินรูสเวลล์คือไม่มีอะไรที่คนอเมริกันจะต้องกลัวถ้าสามารถขจัดความกลัวที่มีอยู่ออกไปได้ Let us go forth to lead the land we love. และในภาวะที่ผู้นำต้องการเห็นทุกคนในสังคมพร้อมที่จะทุ่มเทและเสียสละเพื่อบ้านเมืองคงไม่มีคำเรียกร้องใดที่ปลุกเร้าและสร้างแรงบันดาลใจได้ดีไปกว่าวลีนี้ของประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดของสหรัฐอเมริกาณเวลานั้น Ask not what your country can do for you ask what you can do for your country มันเป็นวลีทองของจอห์นเอฟเคนเนดีในปี1961ที่ยังมีพลังมาจนถึงทุกวันนี้Each time we gather to inaugurate a president. ประธานาธิบดีบารักโอบามาใช้สุนทรพจน์ในพิธีรับตำแหน่งครั้งที่2ในปี2013แสดงจุดยืนในการชูธงประชาธิปไตยของอเมริกาในทุกส่วนของโลกใบนี้ We will support democracy from Asia to Africa, from the Americas to the Middle East because our interests and our conscience compel us to act on behalf of those who long for freedom.แต่4ปีต่อมาอเมริกาในความฝันของโอบามาต้องพลิกโฉมครั้งใหญ่เมื่อโดนัลด์ทรัมป์เดินเข้าทำเนียบขาวพร้อมกับแนวคิดอเมริกาต้องเป็นใหญ่
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. และโดนัลด์ทรัมป์ก็ทำตามคำมั่นสัญญาจริงๆเมื่อนโยบายทุกอย่างใน4ปีที่ผ่านมาถูกออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของอเมริกาเป็นหลักและในเวลาเดียวกันก็ทำลายพันธมิตรที่เป็นรากฐานสำคัญของบทบาทในเวทีระหว่างประเทศของสหรัฐและสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทุกวันนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่โจไบเดนประธานาธิบดีคนที่46ของอเมริกา The people of this nation have spoken. ในแถลงการหลังชนะการเลือกตั้งโจไบเดนได้สัญญาที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับคนอเมริกันอีกครั้งพร้อมๆกับการทำให้อเมริกากลับมานั่งหัวโต๊ะในเวทีโลกและสร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบอเมริกันอีกครั้งและเป็นที่คาดการว่าโจไบเดนจะตอกย้ำคำมั่นสัญญาเหล่านี้อีกครั้งในสุนทรพจน์หลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีวันนี้ก็อีกประ